จะเป็นการร่วมบุญร่วมกุศลในโอกาสนี้ครับรองประธานกรุงเทพมหานคร 2. นายชยกาพิพัฒน์ภูมิประเทศรองประธานสภากรุงเทพมหานคร 3. นายอัครพงศ์ในเทพบุตรได้ร่วมกันประเคนถวายพระปัจจัยธรรมเป็นพระสงฆ์ร่วมเย็นกันหลังจากที่จัดพิธีให้ท่านได้เข้ากำลังเจ้าที่นะก็ขอให้เอาบาดาลเก้าก็ต้องฝากไปจัดระเบียบด้วยนะครับ41 BTS ราชเทวีก็เริ่มกลับมา BTS อนุชครับขอบคุณค่ะคือผมว่าเดี๋ยวว่าตอนนี้ก็พอเปิดเอ็นเตอร์เฟียร์คนก็เลยแต่บางจุดถ้าเราผ่อนลงไปไหนต้องเดินรถทุกวันประชาชนมากเกินไปเนาะแล้วก็ลำถูกไหมสูบิท21อโศกสูบิทอ๋อในสูบอ๋อเป็นซอยย่อยก็ปรับให้คนเป็นชนใช่ไหมไม่รู้ก็
ต้องใส่กฎหมายไปช่วยดูนะแต่ถ้าเกิดเอกชนที่เหมือนมันก็ประกาศเป็นสาธารณะไปแล้วเราใช้ตั้งนานแล้วแล้วแบบเนี่ยผมมีซอย4กับมีบ้านทองที่เรามีข้ออ้างเป็นพื้นที่ดูแลที่เอกชนนั้นผมว่าท่านอย่างน้อยให้รู้ปัญหาก่อนนะถ้าเราไม่รู้ก็มีปัญหาเรื่องเท้านะก็เป็นหัวใจที่เราจะได้แต่อย่างนี้มันก็ปฏิเสธไม่ได้คนเก็บขยะขึ้นรถอะไรเงี้ยขึ้นรถมากขึ้นอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรงเช่นผมว่าเราก็ทำงานได้ดีนะที่ผ่านมาแล้วก็แต่ก็คือผมว่างานเราเป็นงานละเอียดนะผมก็เลยต้องทำแล้วก็ต้องอย่าหยุดยกตัวอย่างเช่นเราที่ผมคุยกับท่านขอรับชัยบ่อยเรื่องไฟฟ้าดับเลยนะถือว่าผมว่าดีที่ผ่านมาเราก็แก้ได้เยอะเลยแต่ที่พอแก้เสร็จแล้วมันกลับไปดับอีกเนี่ยมันก็เหมือนกับไม่มีอะไรดีขึ้นสุดนะนั่นผมว่าเราต้องพยายามตามติดนะครับตามติดทุกเพจนะว่าไฟฟ้าเนี่ยไม่ใช่แก้เราจะอยู่ตลอดชีวิตบางทีมันก็มีดับมีขโมยหายไปอะไรเงี้ยยิ่งอย่างช่วงนี้เราไม่มีการรายงานไอ้เรื่องไอ้ทุกประจำเดือนเรื่องการเปลี่ยนหลอดไฟแล้วถูกไหมมันก็อาจจะไม่ใช่ว่าเราไม่ได้สนใจแต่ว่าผมว่ามันยังมีปัญหาเยอะอยู่ได้ยินไหมจ๊ะประจำเดือนนะก็ไล่งานต่างๆที่ดำเนินการมาแล้วก็จะเป็นเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างฟุตบาททางเท้าอับเล่แผงลอยเรื่องปัญหาการจราจรนะครับนี่เรื่องหลักๆที่สำคัญก็เป็นเรื่องการทำตามนโยบายของรัฐบาลนะเรื่องการเปิดสถานบริการ G4 นะครับซึ่งปัจจุบันสถานบริการตามเข้าใจว่าที่เข้าครม.ไปเนี่ยคือเขาจะเน้นเฉพาะสถานบริการที่ได้ไปได้อยู่แล้วในเขตกรุงเทพมหานครซึ่งมีทั้งนอกโซนและในโซนตอนนี้เรามีสถานบริการทั้งหมดเนี่ย207แห่งนะเป็นอยู่ในโซนนิ่งก็คือที่สีลมที่RTA แล้วก็ที่รัชดาพิเศษเนี่ยจำนวน73แห่งอยู่นอกโซนนิ่งเนี่ย134แห่งนอกโซนนิ่งเนี่ยคือได้ใบอนุญาตมาก่อนที่มีการประกาศโซนนิ่งทั้งหมด207แห่งแล้วก็มีที่อยู่ในโรงแรมทั้งหมดเนี่ย32แห่งหลายตัวแห่งนี้อยู่ในโซนนิ่ง8แห่งก็อยู่ในนอกโซนนิ่ง24แห่งทั้งหมดนี้ก็ต้องดำเนินการคือเราได้ให้ทางเขตทุกเขตไปสำรวจสถานบริการทั้งหมดนะที่ได้เป็นอยู่ในลิสต์แล้วก็ไปตรวจในกรอบกฎหมายที่เรามีก่อนกรอบกฎหมายที่เรามีเนี่ยก็คือเรื่องทางหนีไฟเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องเสียงสร้างความเดือดร้อนรำคาญอันนี้เป็นส่วนที่เราจะต้องไปดำเนินการก่อนก็ได้มีการเข้าไปตรวจสอบแล้วแล้วก็ให้ไปดูด้วยว่าไอ้ทั้ง204เนี่ยจริงแล้วมันจะมีสถานบริการในหลายรูปแบบนะเพราะว่าสถานบริการเนี่ยมันรวมถึงอาบนวดรวมถึงอะไรด้วยแล้วสถานบริการที่เป็นสถานบันเทิงเนี่ยอาจจะไม่ได้ครบถึง207แห่งอย่างที่ดินแดงที่ห้วยขวางเนี่ยสถานบริการมีทั้งหมด40แห่งแต่เป็นสถานบันเทิงแค่5แห่งที่เหลือเป็นพวกอ่าวพวกต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เท่าที่ถามดูเนี่ยในดินแดนในพื้นขวางเนี่ยก็ผู้ที่ได้ประกอบไปก็อยากจะเปิดบริการเกือบทั้งหมดสีลมเนี่ยยังไม่แน่ก็คงดูรายละเอียดทีว่าจะดำเนินการหรือว่าขายสุราได้แค่ไหนเพราะในส่วนที่เราเกี่ยวข้องเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการไปแล้วเรื่องความปลอดภัยเรื่องความเดือดร้อนรำคาญกับพี่น้องประชาชนส่วนเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงก็คือเรื่องยาเสพติดเรื่องการขายแอลกอฮอล์ให้กับเยาวชนการขายแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มึนเมารวมทั้งการเมาแล้วขับอันนี้เดี๋ยวเราต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องอีกทีนึงคือตำรวจนะแต่ว่าในขั้นต้นเนี่ยให้ทางสำนักผู้ดำเนินการเขตเนี่ยลงไปไอ้กับสาวบริการทั้งหมดและให้เขาลองเขียนมาตรการขึ้นมาโดยสมัครใจนะว่าเขามีมาตรการในการจะดูแลเรื่องที่ประชาชนเป็นห่วงนี้อย่างไรเช่นเรื่อง